สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มิวอยู่หน้าวังหลังโฮสเทลค่ะเรียกว่าโฮสเทลลับนี่ก็เปลี่ยนบรรยากาศมานอนนอกบ้านบ้างเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดแล้วมิวอยากจะเที่ยวรอบๆวังหลังนะคะแล้วก็มาหาที่นอนที่นี่เลยนะคะจะได้แบบว่าเติมเต็มการที่เราไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเลยนะคะตอนโควิดไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เนาะก็จะจำลองสถานการณ์ค่ะด้วยการแพ็คกระเป๋ามานอนนอกบ้านมานอนโฮสเทลคืนนึงนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องแล้วนะคะซึ่งห้องที่มิวจะนอนวันนี้เนี่ยเป็นห้องไซส์ที่ใหญ่ที่สุดราคา900กว่าบาทต่อคืนนะคะมิวก็เลยอยากจะมาแกะกระเป๋าว่าแบบมิวจะพกอะไรมาบ้างในขณะที่เรามานอน1คืนนะคะนี่ก็เป็นถุงใส่อุปกรณ์กล้องก็จะมีหวีครีมกันแดดเซรั่มนะคะแล้วก็มีน้องหมีนะคะเอามานอนด้วยค่ะแล้วก็มีน้ำหมอนหน้าผ้าอนามัยนะคะหมวกและแต่ถุงเท้าในห้องเห็นเขามีได้ประผมแล้วแหละแต่ว่าก็ต้องสนใจที่จะเลือกใช้ใดตัวเองมาทุกครั้งนะคะคือหนีผมขาดไม่ได้เลยนะคะกางเกงจะเป็นพวกเสื้อผ้าที่ไว้ใช้กางเกงในผมล้างหน้าแล้วก็นี้นะคะจะเป็นถุงที่เอาไว้เก็บผ้าที่ใช้แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นห้องข้างหน้าห้องน้ำนะคะWi-Fi ให้นะคะมีทีวีจอใหญ่มากเตียงนอนนุ่มหมอนนุ่มแอร์ฉ่ำน้ำไหลดีห้องน้ำเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับมิวเลือกการจัดวางใช้สีอะไรเงี้ยมันทำให้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็แบบรู้สึกดีกับราคาห้องมิวโชคดีมากทิศทางดีแสงสวยตื่นเช้ามานี่คือแบบถ่ายรูปดีอะเอาละค่ะจะไปข้างนอกแล้วสิ่งที่มิวจะเตรียมไปนะคะมิวเลือกถุงผ้าจะได้เบาสบายคล่องตัวหมวกแล้วก็จะเลือกเอาครีมกันแดดไปด้วยครีมกันแดดลิปมันแล้วก็น้ำหอมนะก็จะเป็นใบอย่างนี้ก็จะมีตะวันตั้งฟังบลูทูธนะคะแอลกอฮอล์จบเท่านั้นเราจะประเดิมด้วยร้านนี้เลยแล้วก็ที่นี่ก็ให้นั่งห่างมากนะคะในสถานการณ์แบบนี้เนาะขนมถ้วยนะคะดีมากเลยอ่ะไม่หวานเกินไปบอกเลยว่าสั่งมาจุกๆแน่นอนนะคะข้าวหน้าเอ้ยไม่ใช่ข้าวมันไก่เนื้ออวบอ้วนไม่ต้องปรุงเลยอ่ะต่อด้วยนี่เลยนะคะเกาเหลาต้มเลือดหมูกินกันจนพุงแตกเลยนี่น้ำซุปนัวมากเสร็จจากของข้าวนะคะของหวานเพียบนะคะเจอได้เลยหน้าร้านนะคะนี่ต้องโดนมะม่วงน้ำปลาหวานโอเคนี่นะคะเพื่อนสังเกตเห็นโรงพยาบาลศิริราชและตรงข้ามนะคะจะเป็นวังหลังซอย5เพื่อนสามารถใช้จุดนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นในการแบบว่าเดินทัวร์ช็อปชิมชิลได้เลยนะคะก็จะมีข้าวของเขาก็ของหวานก็มีนะคะหลากหลายมากอันนี้ก็คือเรียกว่าถั่วแปลกชื่อดังมากแต่ละอันมันน่าจะต่างกันตรงที่แบบ
แบบว่าใบเตยอะไรอย่างเงี้ยเนาะหอมอร่อยมากผลมุมผลไม้ก็มีนะคะลูกใหญ่มากนี่นะคะคือขนมครกสิงคโปร์ขนมถังแตกนะคะขอฝอยทอง1เค็มกุ้ง1ค่ะหอมมากใครเป็นฝอยทองเลิฟเวอร์ต้องมาร้านนี้นะคะป้าติ๋มไปต่อค่ะปลากายเหรอเป็นแบบนี้ใหญ่มากใหญ่มากมาหยุดกินนะคะร้อนมากโอ้ยสุดยอดไม่เคยกินลูกชิ้นปลาแจ่มจนเหมือนนะไม่เหมือนคาวด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะใกล้ท่าเรือนะคะถ้าใครยังไม่เคยมาวังหลังเพื่อนจะรู้ไหมว่ามันมาง่ายมากๆนะคะง่ายสุดๆก็คือลง BTS ที่สะพานตากสินนะคะแล้วก็มีเรือมาถึงที่นี่#ประจำตัวคือเป็นนักล่าชานมเย็นนะคะวันนี้ก็จะมาล่าชานมเย็นที่ร้านคณิมขอบอมเบย์มิลทีเล็กหวานฮาฟเหมือนกันค่ะคือแบบถ้าใครตามใน Facebook เนี่ยก็คือเบลจะแบบล่าชานมเย็นเยอะมากแล้วพูดเลยว่าที่นี่เป็นที่แรกที่แบบมันเป็นชานมเย็นที่เบลสั่งหวานน้อยแล้วยังมีความเข้มข้นของนมและชาคือมันหอมด้วยแบบความเป็นชาอินเดียด้วยแหละเบลเคยไปกินมาละที่มาเลซึ่งแบบรู้สึกติดใจมากคือพูดตรงว่าปกติเบลไม่ชอบกินชานมของภาคใต้ค่ะกลิ่นชาแบบนั้นเบลไม่ชอบเบลจะชอบแบบว่าทางเหนือหน่อยเนาะป้าแต่ไปกินที่มาเลเว้ยคือแบบเซอร์ไพรส์มากที่แบบว่ารสชาติไม่เหมือนเนี่ยแบบว่าชาชักชาใต้อะไรเงี้ยก็คือชอบมากปรากฏว่ารู้ละว่านางเป็นชาอินเดียเว้ยจนนัวมาเจอบอมเบย์มิลค์ทีนะคะที่นี่เลิฟมากเดี๋ยวเราจะแอบแวบเข้าไปในซอยหนึ่งนะคะข้างในนี้ก็คืออีกเพียบเสื้อ20บาทจ้าน่ารักมีขนกิฟต์ช็อปก็มีนะคะโอ้ย10บาทพอทริปกินช็อปชิลเสร็จนะคะเพื่อนๆ
จากตลาดวังหลังสามารถเดินได้เลยเดินมาที่วัดระฆังนะคะมาสักการะบูชาหรือถ้าใครไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนนะก็เข้ามาดูศิลปะวิจิตรบรรจงนะคะของสถาปัตยกรรมที่นี่นะคะหนึ่งกิจกรรมที่เป็นที่นิยมสำหรับวัดระฆังนะคะก็คือมีคนมาปล่อยปลาเพื่อสะเดาะเคราะห์นะคะพิธีมานานเช่นนี้ค่ะคุณหรือว่าให้อาหารปลาก็ได้สำหรับคนที่อยากจะมาอะไรเงี้ยก็อยากให้ลองศึกษาดีๆนิดนึงนิวไม่มีข้อมูลไม่แน่ใจว่าจริงๆน้ำตรงนี้อะไรเงี้ยมันเหมาะกับการปล่อยปลาชนิดไหนอะไรยังไงไหมอะค่ะก็อยากให้ทุกคนว่าคำนึงถึงความปลอดภัยของน้องๆด้วยร้านกาแฟที่ถ้าใครมาที่วังหลังนะมิวแนะนำอยากจะให้มาเพราะว่าสวยมากก็คือเธียเตอร์คาเฟ่นะคะก็เหมือนได้ไปนั่งอยู่ในคาเฟ่ที่ตักกาแฟจบทริปตัวแตกแล้ววันนี้แบบจุใจมากๆนะคะทั้งชอบชิมชิลไหว้พระทําบุญแล้วก็พอกลับมาที่ห้องก็คือเจอมุมที่ชอบแสงกำลังสวยเลยล่ะค่ะเดี๋ยวแอบๆเปิดให้ดูห้องข้างๆนะคะไม่มีคนพักนี่เป็นไซส์เล็กลงมานะคะแล้วก็อีกห้องอันนี้เป็นแบบสีครีมอมเทาๆนะทุกห้องของที่นี่ก็จะมีเครื่องฟอกอากาศนั่นเองก็เป็นอีกสิ่งที่ประทับใจนะคะสำหรับที่นี่เขาบอกว่ามันมีทุกห้องแล้วก็เอาเป็นว่าต้องปิดทริปนี้ที่ตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่าต้องเช็คเอาท์แล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านขอบคุณมากๆค่ะที่ทุกคนติดตามนะคะแล้วก็มีตรงไหนอยากให้ปรับปรุงหรือว่าเสนอแนะกันเข้ามาเลยนะคะเราจะได้เจอกันทริปหน้าแน่นอนค่ะสำหรับนี้ไปก่อนแล้วนะคะ